ที่สนามกองทัพบกนะครับทางเอทีจีเมืองทองชนะมา3นัดติดลุ้นชนะ4นัดติดต่อกันส่วนสงครามเพิ่งชนะแอร์ฟอร์สมา 1-0 หรือว่าเริ่มมาเป็นสงครามได้ลุยก่อนในฐานะเจ้าถิ่นแต่เล่นที่กองทัพบกนะครับเต็นอัลกวินต้องปัดทิ้งเหมือนกันตัวนี้ตั้งแต่ 8-9 นาทีแรกของเกมยัง 0-0 มาต่อเป็นจังหวะของทางอาจารย์ยี่เบ่งกาบ้างก็ไม่เข้ากรอบครับแฟนๆเมืองทองนี่มีสะดุ้งนะครับ2จังหวะแรกนี่เป็นของทางด้านของปราทูคนองครับก็ยัง 0-0 ทีนี้พอตั้งหลักได้ทีมเยือนใช้บอลยาวเจบดคอยบดลอยบดลอยย้อนมาให้กับเทียสิงห์แดงดาแป๊กๆแต่กลายเป็นมุมดิกเลยครับ 1-0 นาทีที่13ทำให้เอทีขึ้นนำไปก่อนฟอร์มกำลังลงตัวจริงๆนะครับสำหรับบดรอยแล้วก็ธีรศิลป์คือจังหวะคัทแบ็กมาแบบนี้เป็นลูกซ้อมแล้วธีรศิลป์ผมบอกลูกนี้ยิงยากนะยิงยากมากแต่ใช่แต่ศิลป์พยายามจะบิดตัวเองแล้วยิงแล้วมุมนี่ดิกเลยครับคนชมชื่นก็ 1-0 มาใหม่พอยาวมาทางซ้ายดูว่าวิรุฒิ์กาเย็มลงมาแล้วมีกู้เกือบจะ 2-0 ธีรศิลป์โดนแซะหน่อยๆทำให้ยังแค่ 1-0 เท่านั้นครับมาทันต่อเดียสินฝากมาริโอมาที่เจบดลอยโอ้โหสองแรกลูกนี้เล่นเอาปินโตเองก็ปิดไม่มิดนะครับ 2-0 นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกที่ทีมเยือนทิ้งห่างออกไปคือต้องบอกว่าพอเขาศักยภาพและร่างกายพร้อมนะฮะเขาสามารถโชว์ประสิทธิภาพของเขาได้อย่างเต็มที่โอ้โหดูจากมาริโอมาให้แล้วได้ซ้ายไม่ต้องจับด้วยเลยครับครับคือถ้าร่างกายไม่ฟิตนี่จะยังไงต้องจับเลยฮะแต่นี่พอมั่นใจนะใช่คือร่างกายดีแล้วบวกกับทักษะที่ก็ต้องยอมรับว่าการผ่านพรีเมียร์ลีกมามันไม่ใช่เรื่องโชคช่วยครับดูจังหวะนี้ครึ่งหลังแล้วครับที่เป็นสู่สงครามขึ้นมาแล้วมีโอกาสตีไข่แตกได้โดยอาจารย์ยี่เบงกานาที46 1-2 ก็ไล่มาได้ถ้าดูจากทรงตรงนี้เนี่ยดูเหมือนคิมตองกินก็พยายามจะบอกว่าบอลมันสปินสกัดไม่ได้แต่โดนง่ายเกินไปนะฮะเห็นไหมฮะบอลมันยึกนิดนึงนะบอลมันติดสปินแล้วทำให้คิมตองกินนั้นจัดเนี่ยโอ้โหมันสปินจะเล่นซ้ายนะไม่เล่นขวาก็เลยโดนตีไข่แตกได้พอถูกตีไข่แตกเหมือนไปยาหนวดเสือแล้วครับทำให้เอทีจีขึ้นเกมมาบอยกมาที่มาริโอยูโรสกี้เบิ้ลโอ้ยชั้นเหนือชั้นลูกนี้ตั้งแต่คนจ่ายมาแล้วก็ยิงแบบเหนือชั้น 3-1 แล้วขึ้นดาวซันโบร่วมกับเลโดโอลิเวราแล้วนะครับมาริโอยูโรสกี้แย่หนวดกิเลนแย่หนวดกิเลนคือเนี่ยฮะคือจังหวะนี้พองัดมาให้แล้วมาริโอใกล้มากๆยังกล้ากระดกนะต้องชมปิยพลปิยพลคือต้องยอมรับว่าปิยพลถูกเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นตำแหน่งเกมลุกจริงๆเนี่ยทำให้เขารู้สึกสบายใจแล้วดูคลาสของเขาได้ชัดขึ้นดูบดลอยอีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ายมี2ซ้ายก็เป็น2ประตูของเขาเป็น4ประตูต่อ1โอ้ซ้ายแบบไม่ต้องจับด้วยนะครับมอเปิดมาให้เข้าซ้ายเกือบนี้ของเจมส์บดลอยผมเชื่อว่าเกมนี้สกอร์แบบนี้เนี่ยรูปเกมการยิงประตูแบบนี้ทำให้ผมเชื่อว่าประธานสโมสรของเมืองทองอย่างคุณรวิโรทองเนี่ยแฮปปี้นะก็ฝากไว้คนชมชื่นต้องบอกว่าโค้ชพลอาจจะได้โตโยต้าใหม่คันได้แต่ยังมีอัชยี่เบงกาไล่มา 2-4 อย่างนั้นก็ทำให้เจ้าถิ่นเองก็มี2ประตูในบ้านแล้วครับครับนาที84ถ้าจำไม่ผิดคราวที่แล้วก่อนหน้านี้ที่ธีรศิลป์ฤดูกาลที่แล้วนะฮะยิงแฮตทริกหรือว่า2ประตูได้เนี่ยได้เบนไปคันจริงว่าฮะโค้ชพลครับ4เกมติดไม่ต้องรถยนต์ครับเอาตำแหน่งถาวรโอ้โหมาดูช่วงท้ายเร่งต่อของทางเอวิจีดูอาจจะยี่เป็นกาจนเกียนเกือบจะไล่มาเป็น 3-4 ได้แต่ว่าเหมือนสุดท้ายจะเป็นกวินที่ตบทิ้งออกไปได้ครับดูป่วนเกมรับของฝั่งเอวิจีได้ไม่น้อยเหมือนกันครับอาจจะยี่เป็นกาแล้วก็จบเกมเป็นว่าทางทีมเยือนอย่างเอวิจีเมืองทองทำได้เอาชนะไป4ประตูต่อ2เป็นชนะ4นัดติดต่อกันแล้วก็ยึดตำแหน่งจ่าฝูงเดียวๆอย่างสวยงามแล้วครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น